ที่เรามีการประชุมชี้แจงนะครับแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการในการที่จะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นชุดสุดท้ายตรงนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายคำว่าวันสุดท้ายตรงนี้หมายถึงว่าวันนี้เราหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปดำเนินการในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการแนวทางการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราได้ทำไป4หน่วยงานแล้วนั่นก็คือกสน.ก็ทำเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใน6สัปดาห์นี้ทำไปเรื่อยไปแล้วก็สช.ก็ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ส่วนของชีวะก็วันนี้ก็มาร่วมกับเราอีกทีนึงส่วนมาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็สปท.ก็ดำเนินการไปแล้วได้ในจนถึงขั้นเกือบจะค่อนข้างจะเป็นได้สัก30% 40% ในการลงรณรงค์ในรูปแบบต่างๆในพื้นที่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ให้มีหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งที่มาประชุมสร้างการรับรู้วันนี้ก็คือหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะออกไปติดตามผลนิเทศติดตามผลประเมินผลในช่วง6สัปดาห์นี้ว่าแต่ละหน่วยงานนั้นลงไปทำงานถึงในขั้นตอนไหนแล้วแล้วมีอะไรที่จะให้เราช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในการที่จะรณรงค์เรื่องนี้เพื่อเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 80% ของผู้ไม่ใช้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บัตรเสียจะต้องไม่เกิน 2% ของผู้ที่ลงคะแนนอันนี้คือเป้าหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นการออกไปติดตามคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตามที่จะคอยเป็นติดตามและก็แนะนำและก็แนะนำกันแล้วก็มาบูรณาการกันทำงานกันเพื่อเป้าหมายตรงนี้ให้ได้เพราะวันนี้ก็จะมีการที่จะประชุมศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคนะครับให้ได้รับความรู้ตรงนี้แล้วก็มีวิทยากรจากกกต.มาย้ำความชัดเจนที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นพอช่วงบ่ายเนี่ยในส่วนของศึกษาจังหวัดศึกษาการภาคแล้วก็ทางส่วนศึกษาการภาคต่างๆก็จะมาบูรณาการร่วมกันคิดวางแผนที่จะต้องลงไปติดตามและประเมินผลในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับที่ว่าในช่วง6สัปดาห์นี้เราสามารถทำงานได้ทันแน่นอนนะครับคือนี่คือวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับ